ไปดูการแข่งขัน ABU Robocon กันบ้างนะครับทีมพนมดินโรบอทจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปีนี้ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับผลการแข่งขัน ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2560ยุทธการจานร่อนในรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับมีการทำอัปปาเรหรือว่าการวางจานร่อนครบทั้ง7หลักทุกเกมการแข่งขันเลยนะครับโดยที่ทีมโกเกียจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเอาชนะทีมเมคคาทรอนิกส์เดสทรอยเออร์2จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันด้วยเวลา1นาที33วินาทีนะครับทีมพนมดินโรบอทจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมสุรินทร์เอาชนะทีมซอฟต์กราวโรบอทจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไปด้วยเวลา2นาที23วินาทีครับส่วนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างทีมโกเกียจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับทีมพนมดินโรบอทจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมกติกาในรอบนี้นะครับเป็นการแข่งขันแบบทีมไหนชนะ2ต่อ3เกมจะคว้าแชมป์ไปทันทีซึ่งผลสูสีกันมากครับเกมแรกทีมพนมดินโรบอทเอาชนะไปก่อนด้วยเวลา1นาที20วินาทีเกมที่2ทีมโกเกียพลิกกลับมาเอาชนะไปได้ด้วยเวลา2นาที34นาทีนะครับ34วินาทีทำให้ต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายผลปรากฏว่าทีมพนมดินเอาชนะไปได้ด้วยเวลา1นาที58วินาทีครับส่งผลให้ทีมพนมดินโรบอทจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลไปครองและจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon 2017ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ครับก็ปรึกษาแล้วก็ซ้อมหุ่นยนต์พัฒนาให้มีความสามารถและก็ความแม่นยำมากขึ้นส่วนที่เราเห็นว่าเราต้องเพิ่มชุดโหลดลูกนี่มันเพราะอะไรเพราะหุ่นเราโหลดลูกได้น้อยครับโหลดลูกได้แค่30ลูกครับต้องวิ่งกลับไปโหลดลูกอีกรอบนึง